จุของ H ที่อยู่บนผาดนะที่ต่ำที่สุดแล้วก็เพิ่มโฟลว์ไปตามทางนั้นนะสเต็ปนี้เขาเรียกว่า augmenting step นะเสร็จแล้วผาดที่คุณเติมเข้าไปเนี่ยผาดที่เติมเข้าไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า augmenting ผาดเรียกว่า augmenting ผาดAugmenting ผาดครับพอร์ตฟูกัสันเนี่ยก็หลักๆ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คำนวณหา residual graph หา augmenting ผาดแล้วก็เติมแล้วก็คำนวณ residual graph หา augmenting ผาดแล้วก็เติมเราสุการหาเป็นการพิจารณาทำไปเรื่อยๆครับจนทั้งจบนะครับทีนี้เดี๋ยวนี้เราจะพิสูจน์ว่ามันทำงานได้ถูกต้องนะครับอย่างแรกคือพิสูจน์ว่าเมื่อมันทำงานจบนี่นะครับอย่างแรกก่อนอัลกอริทึมทำงานจบรันไปเรื่อยๆเป็นจบโอเคไหมฮะแต่เราจะบอกว่าเมื่อมันทำงานจบมันให้โฟลแล้วก็โฟลนั้นมีขนาดมากที่สุดโอเคไหมฮะทีนี้การพิสูจน์ตรงนี้มันจะมีหลายขั้นตอนมากนะครับก็อาจจะครั้งเดียวไม่จบนะครับแต่ว่าเพราะนั้นก่อนเราจะพิสูจน์เรามา make sure ดีกว่าว่าคุณเข้าใจอัลกอริทึมมากพอด้วยการดูแอปพลิเคชันอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราให้คุณลองทำนะครับmaximum flow เนี่ยนะครับมันมีแอปพลิเคชันมากมายเลยก่อนเราจะไปดูว่ามันถูกต้องหรือ proof อะไรยังไงเรามาดูแอปพลิเคชันของมันก่อนดีกว่าอันแรกเนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดอาจจะไม่ชัดมากนะครับก็คือเอามาใช้ในปัญหาที่ชื่อว่าไบพาสไทม์แมทชิ่งไบพาสแมทชิ่งนะครับคุณอาจจะเคยเห็นแล้วนิดหน่อยนะครับก็คือเราก็มีอะไรนะไบพาสไทม์กราฟไบพาสไทม์กราฟคือมีกราฟที่โนดถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างโนดในกลุ่มเดียวกันนะครับไม่มีเส้นเชื่อมเหล่านี้เส้นเชื่อมทั้งหมดวิ่งข้ามระหว่างกลุ่ม2กลุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีเส้นเชื่อมอ่ะนะครับแล้วเราก็ต้องการไบพาสไทม์แมทชิ่งนะครับมีไบพาสไทม์กราฟนะครับจีครับต้องการหาแมทชิ่งนะครับแมทชิ่งนี้ถ้าเกิดคุณจำได้ว่ามันคืออะไรมันก็คือเซตของเส้นเชื่อมนะครับที่ไม่แชทที่ไม่มีจุดปลายใดๆของเส้นเชื่อม2เส้นที่ทายใช้ร่วมกันนะครับต้องการหาแมทชิ่งที่มีขนาดมากที่สุดนะครับคุณจะใช้กราฟอย่างเช่นในรูปนี้อาจจะดูไม่ออกรูปนี้แล้วกันเล็กๆอย่างนี้นะครับแมทชิ่งที่มีขนาดมากที่สุดก็คงจะเป็นอันนี้เลือกเส้นเชื่อม2เส้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีขนาด2นะครับโอเคคำถามก็คือว่าเราจะใช้ maximum flow algorithm เนี่ยนะครับหรือว่ามองปัญหานี้คือประเด็นคือเราจะใช้ algorithm ที่จัดการ max flow เนี่ยครับเราก็ต้องมองปัญหาที่เราต้องการจะแก้ให้มันอยู่ในรูปของ flow ปัญหา max flow ให้ได้โอเคไหมครับการที่คุณจะมองให้มันเป็นปัญหา max flow คุณต้องการอะไรบ้างอย่างแรกก็คือกราฟคุณทุกคนจะต้องมีเนื่องจากเราพิจารณา max flow นี่เป็นกราฟที่มี input ออกมาเป็นกราฟที่มีทิศทางในนี้เราก็ต้องใส่ทิศทางให้มันก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องดูว่าโอเค capacity จะเป็นยังไงนะฮะพอได้ capacity ได้ทิศทางเสร็จเราต้องดูว่าอะไรจะเป็นซอร์สอะไรจะเป็นซิงค์นะถ้านี้มันไม่ถ้าปัญหามันไม่มีซอร์สที่มีซิงค์อะไรต้องเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูคร่าวๆก่อนว่าเราจะแปลงปัญหาไบพาสไทม์แมทชิ่งเนี่ยนะครับให้เป็นปัญหา maximum flow ได้ยังไงนะครับทำยังไงได้บ้างไบพาสไทม์แมทชิ่งก็คือว่าเราต้องการจะเลือกเซตของเส้นเชื่อมนะฮะให้ได้เยอะที่สุดโอเคไหมฮะแล้วรับประกันว่าไม่มีเส้นเชื่อม2เส้นที่ใช้จุดปลายร่วมกันโอเคไหมฮะเห็นไหมอย่างแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าดูอะไรก่อนดีอาจจะดูว่าเราต้องการหาค่าอะไรนะฮะในปัญหาไบพาสไทม์แมทชิ่งนี้เราต้องการได้เซตของเส้นเชื่อมที่มีขนาดใหญ่สุดโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องโยงพยายามที่จะ
หาความสัมพันธ์ว่าทำยังไงให้เส้นเชื่อมที่มีขนาดใหญ่สุดจำนวนคือเพราะเราสนใจนะครับจำนวนเส้นเชื่อมใช่ไหมครับที่เยอะที่สุดที่เราหาได้ด้วยเงื่อนไขบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาความสัมพันธ์ว่าจำนวนเส้นเชื่อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับขนาดของโฟลว์เพราะปัญหาแม็กโฟลว์เนี่ยต้องการหาโฟลว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเกิดเราพอมองเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะพอมองเห็นต่อไปว่าเราจะทำยังไงต่อไปได้ทำไงดีผมมีคำใบ้ครับว่าโฟลว์จะไหลจากซ้ายไปขวานี่ทำไงดีครับอะไรนะครับว่าไงนะว่าไงนะใส่ทิศทางใส่ยังไงโอเคถ้าคิดอะไรไม่ออกผมใบ้จากซ้ายไปขวาคุณก็อาศัยทิศทางให้มันก่อนแล้วกันซ้ายไปขวาอ่ะได้ครับใส่ไปโชว์โชว์ครับซ้ายไปขวานะครับเหมือนบ้านเมืองเราเลยไม่ใช่นะเพื่อนเดี๋ยวติดคุกไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรขวาจัดระวังทุกข์กันตายนะครับโอเคแล้วไงต่อครับเราต้องทำอะไรบ้างสมมุติว่าผมจะส่งโฟลว์คิดอะไรไม่ออกเลยก็ซ้ายไปขวาใช่ไหมครับผมก็ทำไงดีอ่ะสั่งซ้ายไปขวาเพราะนั้นผมจะส่งโฟลว์จากโหนดทางฝั่งซ้ายไปโหนดทางฝั่งขวาทีนี้มันมีหลายโหนดเห็นไหมฮะเนื่องจากปัญหาที่เราเรียนมาเนี่ยโฟลว์มันได้โหนดเดียวอินพุตเป็นอันเดียวก็จริงก็ไม่มีความยากอะไรถ้าอินพุตคุณถ้าโฟลว์วิ่งออกจากได้จากหลายทางเราก็ใส่สร้างโหนดขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ชี้ไปหาพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าโหนดที่จะรับก็สร้างมาอีกอันกันแล้วก็รับมาซอสกับสิ่งเห็นไหมฮะถ้าทำแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็พอมองเห็นแล้วเฮ้ยผมจะส่งโฟลว์จากนี้ไปทางนี้เห็นไหมฮะโฟลว์ออกจากซอสวิ่งผ่านโหนดพวกนี้ตึ๊บโอเคทีนี้ถ้ามีแค่นี้ก็ยังไม่ได้ปัญหาแบ็คโฟลว์ครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าแคปซิตี้คืออะไรเห็นไหมฮะเสร็จแล้วประเด็นก็คือว่าเราต้องการให้ปัญหาแบ็คโฟลว์ที่เราสร้างเนี่ยมันเอาไปแก้ไปมาใช้แมทชิ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของคับซิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันควรจะต้องเป็นไงครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการเห็นไหมครับก็คือเราต้องการหาหนึ่งต้องการหาแมทชิ่งเห็นไหมครับแมทชิ่งเพราะฉะนั้นเราจะหายังไงต่อดีทำยังไงดีพอมองเห็นไหมครับว่าจะทำยังไงยังไงนะครับโอเคถ้าเรามองแบบนี้เราดูไปทางแมทชิ่งใช่ไหมครับเราต้องการเลือกอะไรนะเซตของ A ใช่ไหมฮะต้องการเลือกเซตของ A ที่รับประกันว่าแต่ละโหนดจะไม่โดน A 2 A ใช้พร้อมกันโอเคไหมฮะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ได้ไหมครับก็คือว่าเราจะให้ flow เราจะส่ง flow โอเคไหมฮะเสร็จแล้ว A ไหนมี flow เราก็ถือว่าเราจะเลือกโอเคไหมฮะคือถ้าเกิดอย่างเช่นผมจะเลือก A เนี้ยผมก็ส่ง flow ผ่าน A นี้โอเคครับเสร็จแล้วเงื่อนไขที่จะบอกว่าห้ามใช้โหนดร่วมกันเนี่ยผมจะไปป้องกันการไหลของโฟลว์ไม่ให้โฟลว์มันไหลแบบนั้นโอเคครับคือถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าดูอย่างเช่นคู่ของ A คู่นี้นะฮะถ้ามีโฟลว์มาจากตรงนี้แล้วก็จากนี้พร้อมกันเราจะไม่ยอมโอเคมั้ยครับเราใช้อะไรบางอย่างเพื่อระบุแบบนี้นะครับทำไงดีทำไงถึงรับประกันได้เวลาพูดถึงปัญหา maximum flow เนี่ยเราเงื่อนไขที่เรากำหนดได้นี่กำหนดบนอะไรบนเส้นเชื่อมใช่ไหมฮะเราสามารถบอกได้ว่าเส้นเชื่อมเนี้ยมีความจุเท่าไหร่แล้วเอาแนวคิดที่เอาเงื่อนไขที่มันเกี่ยวข้องกับความจุเนี้ยไปยังไงครับไปใช้กำหนดอะไรบางอย่างตามที่เราต้องการเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายผมบอกอย่างนี้แล้วกันเส้นไหนเอทเส้นไหนที่ผมเลือกเนี่ยผมจะให้ flow มันไหลหนึ่งหน่วยเห็นไหมฮะถ้าบอกว่าคุณจะเลือกเส้นไหนเนี่ยเดี๋ยวผมให้โฟลว์มันไหลหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับประกันให้โฟลว์มันไหลเข้ามาทางนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดผมทำแบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดผมใส่หนึ่งเท่าแบบนี้
หนึ่งนี้คาปาซิตี้นะครับผมรับประกันอะไรได้บ้างเราพิจารณาว่าโฟลว์มันวิ่งเป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วกันนะครับจริงแล้วโฟลว์วิ่งเป็นทศนิยมได้วิ่ง 0.5 ได้วิ่งอะไรได้แต่ว่าเราเอาพิจารณาผมว่าเป็นจำนวนเต็มทีนี้ถ้าผมใส่หนึ่งเข้าไปแบบนี้ได้อะไรครับรับประกันว่าโหนดที่อยู่ข้างนี้เนี่ยมันจะเลือกเอทได้กี่เส้นเส้นเดียวเพราะว่าคุณรับมาแค่หนึ่งใช่ไหมครับคุณวิ่งทางนี้ก็ไปหนึ่งละหรือวิ่งทางนี้ก็ไปหนึ่งเห็นไหมฮะถ้าเรารับประกันได้ว่าเราจะส่งโฟลว์แต่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นโอเคไหมฮะตรงนี้ต้องย้ำไว้นิดนึงก่อนโอเคไหมฮะทีนี้แล้วเอทพวกนี้ครับไงดีผมก็เนื่องจากให้มันส่งผมก็ใส่หนึ่งเข้าไปให้หมดเลยเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้เราจะป้องกันยังไงครับให้ว่าให้โหนดปลายทางที่มันรับโฟลว์มาเนี่ยมันไม่โดนเลือก2ครั้งทำไมครับเช่นผมสามารถถ้าอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ก็ได้คือเข้ามา1ปุ๊บถ้าเกิดผมไม่ได้ระบุ capacity ข้างนี้ใช่ไหมครับผมก็ยิงมานี่1อันนี่1หน่วยโหนดนี้ก็รับ2ได้โฟลว์2หน่วยได้เห็นไหมฮะทำไงดีครับอะไรนะครับเราทำแบบเดิมครับผมก็ใส่หนึ่งด้วยใส่หนึ่งไม่ให้หมดเลยเห็นไหมฮะพอผมใส่คาปาซิตี้เข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าเราส่งโฟลว์เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับจำนวนเอทที่เราเลือกได้เราดูเงื่อนไขก่อนละกันเรารับประกันได้ยังไงว่าจะไม่มีโหนดใดๆจะไม่ถูกใช้โดยเอทสองเอทพร้อมกันสังเกตว่าถ้าเกิดโฟลว์มันโหนดนี้มีโฟลว์เข้ามาได้แค่หน่วยเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเอทที่ออกจากโหนดนี้เราก็จะเลือกได้แค่เส้นเดียวเห็นไหมฮะข้อ2จะรับประกันยังไงได้ว่าฝั่งนี้ก็สังเกตว่า capacity ที่ออกจากนี้มีแค่1ดีมีแค่1เห็นไหมฮะดังนั้นโหนดเอทจะเข้ามาหลายอันแต่คุณก็เลือกได้อันเดียวเพราะมันออกได้แค่1หน่วยเห็นไหมฮะข้อ3 maximum flow ในปัญหานี้กับ maximum bypass matching นี่มันเป็นอันเดียวกันปะเราต้องการให้โฟลว์ที่คุณทำได้ใช่ไหมฮะสมมติผมหาโฟลว์ได้มากสุดแล้ว30หน่วยสมมตินะฮะผมก็ต้องการให้ได้ว่ามันเท่ากับจำนวนขนาดของใบประทายแมทชิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ผมสามารถหาได้ทำไมถึงเท่าครับสังเกตว่าวิธีการเราจะทำอย่างนี้เนี่ยไอ้ตรงไอ้ขั้นแรกที่ว่าเอ้ยมันถ้ามันเข้ามาเป็น1เข้ามาเป็น0เนี่ยนะฮะอันนี้ค่อนข้างง่ายมั้ยอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ใดๆแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าโอเคโฟลว์ที่มันได้เนี่ยมันเท่ากับขนาดแม็กซิมัมบายไทม์แมชชีนเราจะไปแล้วต้องพิสูจน์ว่าโอเคส่วนใหญ่เราพิสูจน์2ทางนี้คือว่าเราก็จะบอกว่าถ้าคุณมีแม็กซิมัมบายไทม์แมชชีนผมสามารถสร้างถ้าคุณมีบายไทม์แมชชีนใดๆก็ตามผมสามารถสร้างโฟลว์ที่มีขนาดอย่างน้อยเท่ากับขนาดของบายไทม์แมชชีนนั้นโอเคมั้ยฮะผมทํายังไงเอ่ยครั้งแรกก็คือผมก็ดูว่าไอ้ผมเลือกเอทไหนบ้างเห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้าเกิดผมเลือกเอทถ้ามันเป็นแมทชิ่งจริงๆเนี่ยแต่ละโหนดผมก็จะมี เลือกแค่อันเดียวใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็ให้โฟลว์ไหลตามนั้นผมก็ได้โฟลว์ที่มีขนาดเท่ากับแมทชิ่งใดๆที่ผมเลือกได้เห็นไหมฮะขั้นที่2เราต้องบอกว่าถ้าคุณหาโฟลว์มาได้แล้วเห็นไหมฮะคุณสามารถแปลงกลับไปเป็นแมทชิ่งได้เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าเกิดทำแบบนั้นได้ปลุกที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยคุณก็สามารถรับประกันได้ว่าอันแรกที่ผมพูดคร่าวๆไปก็คือบอกว่าถ้าคุณมีอะไรนะแม็กซิมัมถ้าคุณมีไบแอทไทม์แมทชิ่งคุณมีโฟลว์ที่มีขนาดอย่างน้อยเท่ากับขนาดของแมทชิ่งนั้นโอเคไหมฮะแล้วเมื่อกี้ถ้าผมว่าคุณมีโฟลว์คุณต้องแสดงให้เป็นแบบแมทชิ่งก็คือเราก็บอกว่าถ้าเรามีโซลูชันของโฟลว์เราก็จะมีแมทชิ่งที่มีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดของโฟลว์เพราะนั้นเนื่องจากสองอันนี้มันมากกว่าน้อยเท่ากันมันคุณบอกว่าอันแรกคือพิสูจน์ A น้อยกว่าเท่ากับ B อันที่2คือพิสูจน์ B น้อยกว่าเท่ากับ A มันก็เลยเท่ากันอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์อีกทีนะครับแต่ให้คุณพอมองภาพออกก่อนว่าโอเคปัญหามันแปลไปอย่างนี้ทีนี้ที่ผมให้ตรงนี้คุณดูเนี่ยเพราะว่าเราจะให้คุณฝึกหัดทำมืออีกสักรอบนึงนะครับจะได้พอเห็นภาพว่าตัว Ford Fugerson มันอัลกอริทึมมันทำงานยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอเดียคือสุดใหญ่ไปนิดนึงครับเอานี่แหละใหญ่ดีโอเคเดี๋ยว
เนี่ยครับนี่คือปัญหามองปัญหานี้เป็นแบ็กโฟลว์ก่อนนะครับอันนี้คือแบ็กโฟลว์นะครับก็มีกราฟมาให้มีคาปาซิตี้แบบนี้ให้หาแม็กซิมัมโฟลว์บนกราฟเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นซอสตัวนี้เป็นสิงครับอ่ะทำเลยครับเอากระดาษขึ้นมาโดยใช้อัลกอริทึมที่เราเรียนคราวที่แล้วครับคุณก็หาผ่านขึ้นมาอันนึงแล้วก็ยิงปุ้งปุ้งวิ่งไปเรื่อยเพื่อความสนุกนะครับพยายามเลือกขาให้มันโง่ๆเข้าไว้นะคุณอย่ามองข้ามช็อตอ๋อเลือกอย่างนี้ดีกว่าส่งทีเดียวปั๊บติ้งได้หมดเลยอย่างนั้นไม่ค่อยสนุกนะครับคุณเลือกให้มันได้ออกไปติ้งให้แบบเล็กๆหน่อยนะครับก็จะสนุกดีนะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวลงมือทำเลยครับคุณจะได้พอเก็บนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์ก่อนฟูกัสซันครับโอเคครับครับกล้องมาถึงก็ได้